ากที่ทุกคนจะดูในวันจบเนี่ยค่ะนั่นคือแอนหมดแรงแล้วบนสะพานสารสินหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆข้างในแอนอะมันหมดแล้วอะเหมือนแบบแอนอุ้มพลังได้เท่านี้จริงๆก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าเป็นเรื่องที่แอนว่าแอนถอดหัวใจเล่นจริงๆข่าวกันต่อดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้นะคะคุณแอนทองประสมนะคะเผยกับบทในเกมรักทรยศนะคะเป็นเรื่องที่ตนเนี่ยถอดหัวใจเล่นจริงๆนะคุณผู้ชมเขาบอกเลยว่าชื่นใจได้ทำงานที่แบบว่ามันสมจริงสมจังไปฟังสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะมันครบทุกอย่างอะค่ะแอนก็ว่าแอนก็ไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้ตอนอ่านบทก็ไม่คิดว่าพอเราตัวเองสวมร่างไปเป็นหมอเจนแล้วมันจะแบบทรมานตัวเองขนาดนี้แต่อย่างที่แอนพูดเมื่อกี้ค่ะว่าเหมือนวิ่งมาราธอนแล้วเหลือ2กิโลสุดท้ายแล้วเหมือนขาดใจเอาแต่วิญญาณวิ่งอ่ะคือมันเหมือนแอนพาตัวละครมาจนถึงฉากที่ทุกคนจะดูในวันจบเนี่ยค่ะนั่นคือแอนหมดแรงแล้วบนสะพานสารสินหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆข้างในแอนอ่ะมันหมดแล้วอ่ะเหมือนแบบแอนอุ้มพลังได้เท่านี้จริงๆก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าเป็นเรื่องที่แอนว่าแอนถอดหัวใจเล่นจริงๆแอนได้อ่านค่ะแล้วแอนดีใจที่ว่าคนไทยชมนักแสดงในทีมของเราทุกคนว่าเล่นดีแล้วก็ยอมรับมาตรฐานอะไรเงี้ยมันชื่นใจมากคือเรารู้สึกว่าเราเจียมเนื้อเจียมตัวมากตอนที่ละครเรื่องนี้เรารับเล่นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องโดนเปรียบเทียบแน่ๆเลยปรากฏว่าไม่อ่ะเสียงชมคือ 90% เท่าที่แอนเห็นนะคะมันอาจจะมีเสียงติบ้างเราก็ไม่ได้เล่นดีทุกฉากหรอกมันก็มีเรื่องให้คติจริงแต่ว่าโดยรวมคือแบบแอนว่าทุกคนถอดหัวใจเล่นจริงๆมันก็เลยเต็มที่ค่ะเราให้ฟังสักหน่อยเรื่องตอนคลิปมันเราเป็นเด็กน้อยไงอย่างที่บอกว่าสมัยก่อนวิวัฒนาการมันอาจจะใช้ 4G ลบก็ได้แต่สมัยนู้นมันต้องลบจริงเราก็เลยลบเลยเราไม่คิดว่าเราได้เงินก็จริงแต่ว่าไอ้ฝาดนิ้วจะขึ้นก็หลายเดือนเนาะแล้วก็ทำมาหากินต่อไม่ได้เราดันมีอุปสรรคเรื่องแบบว่าจะรับเงินช้าอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันไม่ง่ายในชีวิตแต่ก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าเราอ่ะผ่านความทุกข์ยากอะไรมาแต่เราก็ผ่านมันมาได้เราก็ไม่ท้อถอยแค่นั้นเองค่ะเป็นคำๆไปมันชื่นใจนะคะมาถึงเขาจะเดินมาบอกว่าพี่หนูขอถ่ายรูปพี่หน่อยจะเป็นเด็ก25เงี้ยแม่หนูชอบพี่มากคือเอาว่าแอนก็ 90% นะพูดแบบนี้แต่ก็ยังดีที่เขาแบบเอาตัวเขามาอยู่ในเฟรมด้วยแล้วก็อยากจะเอาสิ่งนี้ไปให้แม่เราก็ดีใจแล้วอ่ะเนี่ยไหมคะดีกว่าเขาแบบถ่ายแล้วก็แชะแล้วฝากแม่อะไรเงี้ยแต่ตัวเขาก็ดูเหมือนเขาชื่นชมเราใช่แรกจุกๆแต่ตอนนี้เริ่มชินเพราะว่าโหแอนยังเผยไหวทุกคนในนี้อยู่เลยจริงๆแล้วทุกคนในนี้เด็กกว่าแอนหมดเลยนะคือนึกออกไหมคะคือบางทีเราเจอนักข่าวเราก็จะสวัสดีไงเนื้อว่าคะโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ลืมไปว่าอ้าวนี่รุ่นน้องอยู่เลยนะอะไรเงี้ยเราจะเผลอลืมไปว่าตัวเองโตมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โอเคแอนไม่ได้อับอายเรื่องอายุตัวเองค่ะแอนโอเคป้ายังไหวอยู่ค่ะป้ายอยู่นี่นะแล้วก็ต้องบอกว่าฟีดแบ็กเนี่ยก็เป็นไปตามคาดนะคะเป็นละครที่เรตติ้งมาแรงมากต้องนะคะก็นักแสดงเล่นกันเต็มที่สุดๆเลยนะคะใช่แล้วค่ะ